สดีครับผมประสานสินจารุครับผมเก่งกาจจงใจพระพบกับเราสองคนในเสียงสยามสวัสดีครับสวัสดีครับวิมานนายคงครับพบกับท่านประสานสินจารุแล้วก็ผมเก่งกาจจงใจพระเป็นประจำในรายการเซียนสยามก็เราคุยกันมาหลายๆเรื่องนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่มันผ่านมาในอดีตที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้เห็นนะเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาก็เห็นแต่ความเจริญที่มันผิดเพี้ยนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้คนรุ่นเก่าๆก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่คนนะที่ยังพอพูดก็รู้เรื่องนะอย่างพี่เป็นต้นใช่ป่ะไอ้ผมนี่ยังพอได้อยู่นะผมก็ห่วงพี่คงไม่เกิน10ปีนะพี่นะผมว่าพี่คงไม่เกินอีก10ปีมั้งที่จะไม่เคยไหวอ่ะหรือยังไหวอ้าวหัวเราะเขากะว่า120 120ไม่เป็นไรหรอกไอ้กลัวมันจะจำได้ไม่ได้อ่ะสิเออแต่ความจำก็ยังใช้ได้นะไอ้ตอนนี้ยังได้อยู่ผมว่าอีก10ปีไม่ไหวนะพี่นะรถพี่ยังบอกไม่ไหวเลยรถมันยังพังหาอะไรซ่อมไม่ได้อ่ะเออผมว่าพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะใช่ป่ะคือบางทีผมเห็นพี่บางทียืนเท้าสาวมาพี่ยังยืนเหม่อเลยเรื่องอะไรจะไปเหม่ออ้าวพี่จะมองเราก็มองไปเลยมันมองแบบเหม่อๆไงเด็กมันไม่รู้ว่าพี่มองอะไรอ่ะใช่ป่ะก็เรามองมาเพื่อไม่เขารู้ตัวว่าเรามองเขาอ๋ออย่างนั้นเหรอความเขาเรียกเท่าเจ้าเล่ห์ใช่ป่ะพี่ระวังเด็กมาเรียกอะไรเท่าเจ้าเล่ห์นะเห็นไหมไม่มีอ่ะไม่มีนะมันอยู่ที่การวางตัวยังยึดหลักคุณธรรมอ่ะนะเป็นผู้ใหญ่ทำตัวให้เด็กนับถือให้เจอก็ยกมือไหว้ใช่ป่ะไม่ใช่ป่ะมาเจอปุ๊บถุยน้ำลายใส่นะว่าจริงๆนะแล้วพี่ยังเจอสาวเสิร์ฟไหมสาวเสิร์ฟเป็นคนเพื่อนเก่าจำได้ไหมอะไรเพื่อนพี่อ่ะทำไมที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเจอไหมจำไม่ได้แล้วไม่เจอจำไม่ได้แล้วพี่มันเยอะจนจำไม่ได้นี่วันนี้เรามาคิดดูว่างี้ดีกว่าไอ้ความเจริญมันไปที่ไหนนี่มันจะมาจากอะไรไหมสมัยก่อนก็มาจากคลองก็มีเรือใช่ไหมที่มันจะนำพาความเจริญเข้าไปแต่ละที่คือการสัญจรนะพอกรุงเทพมีถนนปั๊บเนี่ยความเจริญตามมาแล้วรถรางก่อนรถรางที่นี่นะความเจริญสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเจริญจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเกี่ยวกับยานพาหนะพวกคล้ายๆกับจราจรเนี่ยแต่มันไม่มีแขนขาไม่มีอะไรพวกนี้เนี่ยนะตำรวจจราจรเหรอทำหน้าที่เป็นจราจรเนี่ยเขามีความอดทนสูงตากแดดยืนตากแดดตากฝนตากฝนอยู่กลางสี่แยกกลางถนนเลยเห็นไหมเพราะสมัยก่อนนี่มันไม่มีไฟเขียวไฟแดงมันมีกลมๆมีเขียวแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีแดงแล้วมันก็จะมีเหล็กแล้วก็หมุนมีกันในเขาอันนี้เนี่ยเขายกได้ย้ายก็ย้ายได้มันเป็นท่านปักเหมือนกับล่มเขามีไว้เขามีเป็นไม่บินทำเป็นเหมือนกับลังอะนะไอ้ความเจริญนี่นะมันพัฒนาทางไอ้คมนาคมก่อนนะฉะนั้นการสัญจรต่างๆมันก็จะตามมาหมายถึงว่าจากทางน้ำเนี่ยจากเรือใช่ป่ะพัฒนามาขึ้นบกก็จะกลายเป็นพวกรถรางรถรางมันจะมีรถลากก่อนใช่ไหมรถรางรถลากรถเมมันไม่ใช่รถเมอ่ะรถเมมันก็มีอันเดียวเท่านั้นเองของในเลิศเท่านั้นเองมันตามมาเป็นลูกโซ่แล้วมันก็เป็นคล้ายๆกับว่ารถนึกอยากจะวิ่งก็วิ่งเหรอไม่มีแท็กซี่ไม่มีเรามีรถอัพจ้างมีใช่ไหมรถแล้วคือมันจะมีอย่างเช่นรถตลับลูเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยข้ามมาฝั่งกรุงเทพเนี่ยแล้วมันจะไปสิ้นสุดนะมันจะวิ่งมาจากกรุงเทพไอ้มาจากตลับลูเนี่ยก็จะมาวงเวียนใหญ่ข้ามสะพานพุทธข้ามสะพานพุทธมาพาวรัตพาวรัตเลี้ยวขวาปั๊บตรงเข้าเยาวราชไปตรอกโรงหมูไปพอเธอเลี้ยวขวาไปนี่ก่อนเข้าทรงวาดสองว่านี่ไปออกโน่นหัวลำโพงสองว่านเข้าเยาวราชไงผ่านเนี่ยผ่านสี่แยกวัดตึกก็ได้ออกหัวลำโพงก็ได้มันไม่ผ่านทั้งนั้นอะไปทางไหนรถพวกนี้เขาไม่ผ่านทั้งนั้นผ่านไปทางไหนเขาผ่านอย่างทางเส้นทางที่ผมบอกสองว่านี่เขาเข้ามา
เยาวราชนะเข้าเยาวราชมาตามเส้นทางรถรางเนี่ยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวหน้าวัดไตรมิตรพอตั้งวัดไตรมิตรปั๊บเลยไปหน่อยนึงมันจะเป็นโรงฆ่าหมูหัวลำโพงใช่ออกทางนี้ขวามือใช่โรงฆ่าหมูตอกสุกรตอกสุกรยังมีชื่ออยู่เลยโอ้โหที่นั่นนะมีอาหารอร่อยข้าวหมูแดงเยี่ยมเลยร้านราชาเฮ้ยจำได้ไปกินกันนี่ไงอุตส่าห์ขอไปกินหาที่จอดรถไม่ได้คนรังบอกเนี่ยถ้าซอยตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถแล้วมันจะไปหมดอยู่แค่นี้แล้วใครจะไปขึ้นรถโถลำโพงมันก็ต้องเดินข้ามไปไอ้รถรางมาก่อนหรือว่าไอ้รถเมย์ต่างจังหวัดมันเข้ามาไหนไหนมันมาเฮ้ยรถไอ้นี่มาก่อนรถรางรถรางมาก่อนรถรางมาก่อนนะแล้วพอรถรางมันดีมาเมื่อมาตั้งแต่ยุคไหนยุครัชกาลที่5รัชกาลที่5สิโอ้โหมันอยู่มานานเลยนะมีหน้าล่ะอ๋อมายุคผมนี่มันรถเมล์เริ่มมาแล้วนี่เฮ้ยรุ่นรถรุ่นหลังนี่มันมีที่ในเลิศรถเมล์ขาวรถเมล์ขาวเนี่ยเป็นรถเมล์ที่มีระเบียบยอดเยี่ยมที่สุดผมกล้าพูดยุคนั้นเลยนะเขารักษาเองแม้กระทั่งยุคนี้หมดแล้วไม่มีแล้วถึงบอกไงบอกว่าไม่มีใครที่จะมาเลือกแต่ขอสมกแล้วที่ใครจะไปลบเขาได้ไงเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติของเขาเนี่ยแต่งตัวต้องเนี้ยบนุ่งกางเกงสีขาวนะคุณคิดดูสิคนทำรถวิ่งรถเนี่ยทำไมแต่งชุดขาวกระเป๋าอย่างเงี้ยนะสะอาดกระเป๋าก็กางเกงขาสั้นสีขาวสวมถุงน่องรองเท้าสีขาวสวมหมวกแก๊ปสีขาวสะพายกระเป๋าเก็บตัวสีดำสีดำก็ได้น้ำตาลก็ได้เขาจะมีใช่ไหมเราถือกระบอกแก๊บกระบอกกระบอกกระตัวบอกตัวแก๊บแก๊บใช่ไหมแล้วรถเมย์สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ลงข้างนี่หรอกเขาลงหลังลงข้างหลังเหรอลงข้างหลังมันเป็นอย่างงี้ไงเป็นมานั่งแถวแบบรถสองแถวสองแถวแต่ว่าเวลาลงเนี่ยเขาลงทางข้างหลังอย่างนี้เหมือนอย่างไรรถวิ่งนอกสายเวลาเนี้ยรถเถื่อนรถเถื่อนรถเถื่อนที่วิ่งรับเนี่ยด่วนสองแถวด่วนสองแถวสองแถวนี่นะเป็นแบบนั้นแต่รถเขาใหญ่เป็นรถใหญ่จุได้เยอะทาสีขาวเขาวิ่งเส้นไหนก่อนวิ่งเส้นประตูน้ำประตูน้ำไปไหนประตูน้ำไปพญาไทอ๋อเหรอก็ไม่ไกลนะไม่ไกลวิ่งไม่ไกลหรอกใช่ไหมแล้วก็ไปแค่คลองเตยคลองเตยก็คลองเตยตอนนั้นสินค้าอะไรต่างๆคนมามาก็คลองเตยมันขึ้นจากท่าเรือมาเดี๋ยวรับสัมปทานมาทีนะฮะตอนนั้นในเรื่องนี้รับสัมปทานมาใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่ไหมรับสัมปทานมาแล้วรถของเขาเนี่ยนะคุณจะเห็นได้ว่าเหมือนตราไอ้นั่นกองจักรกาลบาดกองจักรเป็นลูกเอ้ขนมกงอ่ะขนมกงอ่ะนั่นแหละนี่แหละฝรั่งมาตกใจทำไมมันเห็นเข้าตกใจนึกว่ารถกาชาดเหรอมันบอกโอ้โหทำไมประเทศไทยนี่คนป่วยมันแจ๊ะเกินขึ้นรถโรงพยาบาลกาชาดเลยเพราะมันเห็นไอ้กาชาดสีแดงแล้วก็คาดยังไงฝรั่งตกใจอ่ะเหรอไม่เคยเจอบอกเพราะโหนก็มีอะไรก็มีใช่ไหมนั่งกันได้เต็มไปหมดฝรั่งตกใจคนป่วยทำไมประเทศไทยคนป่วยแยะเกินป่วยเอเชียไงไม่รู้ก็โอเคพอรถรางมารถเมย์มานี่ก็จะดีก็เริ่มแล้วผมจะบอกให้ฟังนะกระเป๋าเก่งของนายเลิศคนขับผู้ตรวจเก่งเขามีผู้ตรวจรถรถกำลังแล่นไปเนี่ยนะกระโดดพิ้วเลยเนี่ยเขากระโดดลงเนี่ยมันนิ่งเลยมันโดดนิ่งเลยรถถือแก้วโอเลี้ยงไม่หกโอ้โหบอกให้ฟังโดดเก่งยิงไปหันหลังอ่ะโดดก็มันมีวิธีลงสองวิธีอะไรลงหน้ากับลงหลังคนมันหันมันหลังลงมันโดดมันปุ๊บปั๊บมันเดินถ้าลงหลังเนี่ยถ้าลงหน้านะเขาต้องพุ่งตัวไปข้างหน้าให้เต็มที่เลยพุ่งลงไปเต็มที่เข้าใจป่ะผมเคยลงทีพอพุ่งไปเต็มแนวแล้วมันจะขึ้นมาเองหน้าแหกเลยผมเคยโดดทีเรียนแบบมันเนี่ยเห็นไหมนึกว่าจะได้หน้าแหกเข็นเลยทีนั้นแต่ถ้าลงหลังนะก็ต้องปล่อยแล้วก็ทิ้งตัวลงมาผมชำนาญสมัยผมนั่งรถรางเนี่ยผมนั่งรถรางฟรีผมขึ้นข้างหน้าใช่ไหมไอ้กระเป๋าอยู่หลังใช่ไหมแล้วมันมาพอเดินหน้าปั๊บผมก็โดดลงไปขึ้นข้างหลังมันมีสองตู้ไงจากเนี่ยผมขึ้น3ทีถึงที่แล้ว
ขึ้น1 2 3ถึงละนี่สายเห็นแก่ตัวมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เห็นแก่ก็ไปโรงเรียนคิดที่ได้กี่ตังค์อ่ะวันนึงไม่พออ่ะใช่ป่ะแล้วเด็กมันกินเยอะอันนั้นน่ะใช่ป่ะผมนั่งจากโน่นนั่งจากภาวรัฐจากกระเพาะนะภาวรัฐมานี่มานี่เลยมาไอ้นี่ไอ้นาพัฒนากรน่ะมาลงรถที่นี่แล้วก็เดินมาลงพระกลางผมเรียนโรงเรียนจีนอยู่หลังลงพระกลางไงสิงคงผิงเนี่ยเดินเข้าไปในซอยอ่ะเนี่ยลงจากนั้นผมลงตรงหน้าพัฒนาการตรงไร่ตรงนานมีเนี่ยประจำเลยแต่ผมนั่งประจำเนี่ยเรียนอยู่นั้น3ปีลงรถรางนี่ก็เหมือนกันต้องลงให้เป็นอ่ะผมเก่งทีแรกก็โดนนิดหน่อยจับนี่แล้วก็หงายหลังพึ่งทิ้งเลยพวกเนี้ยทิ้งลงไปเลยแม่ทิ้งหงายไงแล้วมันก็จะดึงขึ้นไปเองไงใช่ไหมทำไมหงายแล้วหัวขมำเลยอ่ะใช่ป่ะไม่เป็นตอนหลังเป็นโอ้ผมแบบเสือสิงเลยอ่ะแม่ใช่ป่ะรถรางเนี่ยนะมันเป็นรถประวัติศาสตร์จริงๆเสียดายนะไม่น่าเลยเสียดายคนขึ้นรถรางสมัยนั้นนะจะชี้ให้เห็นเลยว่าเป็นคนที่มีสตางค์หรือว่าคนจนระดับกลางยังว่าจนเลยระดับกลางขึ้นสบายๆถ้าคนที่มีสตางค์เนี่ยห้าสตางค์อยู่ข้างหน้าเพราะข้างหน้ารถรางเนี่ยมันจะมีกั้นเอาไว้แล้วก็ปูเบาะสีขาวสะอาดสะอาดนั่งตรงนั้นแหละนะเสียชั้นพิเศษชั้นพิเศษนั่งข้างหลังอ่ะแล้วถ้าพิเศษยิ่งกว่านั้นก็ไปยืนเดินตรงข้างๆให้คนขับต้องนั่นนะแล้ววิธีการของมันเนี่ยแกงผมเจออยู่คนนะอายุรุ่นพี่ถอยนั้นนะอย่างเงี้ยนะแต่งชุดขาวชัดสกินเลยนะถือไม้เท้านะมันยืนตรงหน้านะแหมโอ้โหมันโก้เลยนะยังนึกอิจฉากูจะเอามั่งไปเนี่ยแต่มันแต่งชุดสวยชุดชัดสกินเลยนะชุดขาวนะเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยมันยังไงก็รู้จะบอกไม่ถูกนะแต่ก็ดีอ่ะชอบโชว์ผมก็เห็นเมื่อกี้นะผมเจอแกสองทีนะแกยืนอยู่ข้างหน้าไปกับรู้ว่าแกเป็นเจ้าของรถรางหรือเป็นนายตรวจเนี่ยแกไม่ลงอ่ะมันก็เดินมายืนมาโชว์อ่ะใช่ป่ะอายุมากอย่างพี่เนี้ยเดินชอบโชว์ชอบอะไรเงี้ยใครบอกผมชอบโชว์อะไรพี่ไม่ชอบเหรอไม่ชอบแหมย้ายว่าแล้วพูดพี่ผมชอบฉุดประวัติพี่มันเสียมานานแล้วชุดจำบะโอ้โหจริงๆนะตอนนี้พอรถนี่มันขึ้นมาแล้วมันก็จะมานะตอนนี้เริ่มมาเลยนะพอมีท่ารถนี่มันก็เริ่มอะไรต่างๆความเจริญก็เปลี่ยนแปลงนะไอ้ที่ที่ไม่เจริญก็เริ่มแพงนะรถไปถึงไงพอรถเมย์ไปถึงก่อนที่มันจะอวสานความไม่เจริญของบรรดารถเมย์เนี่ยหลังจากสงครามโลกไอ้สงครามหลังสงครามโลกมันมีขึ้นมาเยอะนะรถเมย์ผมจำได้ขึ้นมาเยอะเลยก็นั่นน่ะแล้วรถเมล์เหลืองรถเมล์แดงรถเมล์ดำไทยประดิษฐ์อ่ะไทยประดิษฐ์รถเมล์ขาวไทยประดิษฐ์เนี่ยต้องยกย่องให้เขานะในระยะที่เกิดสงครามน้ำมันไม่มีเนี่ยไทยประดิษฐ์เขาเป็นผู้คิดเอาถ่านเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงมาเป็นเชื้อเพลิงเข้าใจป่ะพอเช้าตื่นขึ้นเนี่ยคุณจะต้องเห็นแล้วคุณจะเห็นว่ารถสมัยนั้นเนี่ยจะต้องมีถังเหมือนยังไงถังน้ำประปากลมๆตั้งเอาไว้ข้างหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าตื่นขึ้นเนี่ยต้องมาจุดไฟติดถ่านติดถ่านแล้วแล้วก็ไอ้คนนั่นก็ต้องมาหมุนเอาแรงเผาไอ้ฐานพวกนี้ไฟมาปั่นไฟอ่ะต้องมาปั่นพัดลมใช่ไหมต้องมาปั่นเพื่อให้ไอ้ฐานนี้มันลุกแล้วก็เกิดเป็นแก๊สก็ไปทำแล้วยังมีรถสพอีกรถหลวงรถสพเนี่ยมันเป็นรถสำหรับรับส่งไอ้สินค้าไม่รถเมย์ไหมตอนนี้โอ้โหเป็นรถบัสโอ้โก้ที่สุดเลยรถสพติดแอร์ด้วยพี่จังไม่ได้ใช้เหรอวิ่งมาจากนี่เลยจากหัวลำโพงสำคัญที่สุดหัวลำโพงมันตลาดพลูอะรถเมล์เหลืองตอนหลังไอ้นี่ที่ดังก็เพื่อคือรถรสพองไงจากหัวลำโพงอะไปตลาดพลูอะรถเมล์เหลืองรถเมล์เหลืองเนี่ยมันวิ่งระหว่างปากน้ำเข้ามาหัวลำโพงปากน้ำมาหัวลำโพงมันเชื่อมต่อคนที่คุมรถในช่วงนั้นเนี่ยเป็นทหารเรือตาเรือเป็นจ่าชื่อจุนเขตบางน้ำอยู่นะชื่อจุนชื่อจุนเสร็จเรียบร้อยแกนั่นแกก็มานั่ง
ที่ศาลาเฉลิมบุรีฝั่งตรงข้ามมันจะมีร้านข้าวแกงอยู่ไอ้ตรงร้านข้าวแกงนะแกก็จะมันจะมีไอ้พวกซ่อมรองเท้าเห็นไหมไอ้ที่ปาดโอ้โหคมมีคมมากคมมากมีปาดหนังรองเท้าคมมากวันหนึ่งพอเราเลิกออกมาเสร็จเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่ากำลังมันกำลังมันเมื่อกี้พี่บอกไอ้รถเมล์เหลืองมันวิ่งปากน้ำหัวลำโพงอ๋อแล้วรถเมล์ขาวก็วิ่งจากปากประตูน้ำประตูน้ำไปพญาไทไปคลองเตยอ๋อเขามีสัมปทานกันเลยเขามีกันเขาไม่แย่งกันหรอกแล้วไอ้รถสีน้ำตาลมันวิ่งไหนวิ่งแถวบางโพป่ะรู้สึกจะใช่นะแถวไอ้บางกระบือแล้วนั่นแหละนั่นแหละบางกระบือไอ้ไทยประดิษฐ์วิ่งสายไหนไทยประดิษฐ์นี่ก่อนนี่มันวิ่งหัวลำโพงด้วยนะหัวลำโพงเลยรู้หัวลำโพงมันมีประวัติเสียงนะมันไปข่มขืนเด็กใช่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีเขามีผมมีอยู่แล้วยอมเอาให้พี่หมายถึงว่ารถอะไรก็มีรถรอซอฟพอเขาไอ้พวกนี้กระเป๋ารถเมย์มันมีเขาเลยมันมีประวัติกันเลยอ่ะรถเสียบ่อยต้องไทยผลิตมันจะจอดเนี่ยบอกว่ารถเสียเพราะมันมีอยู่ช่วงบอกต้องช่วงบ่ายๆคนไม่ค่อยมีไงมันบอกรถเสียจอดมันร้ายมากมันก็มีรถป่ามันเสียพลังงานเนี่ยเห็นป่ะมันมีรถสพรถสพก็โอ้โหลำโพงไปตลาดโอ้มันมีหลายสายนะนะมี10กว่าสายนะจำได้ไหมรถเมล์เหลืองรถเมล์เหลืองแล้วก็สีน้ำตาลไทยประดิษฐ์รถเมล์ขาวรถสพแล้วก็อะไรเดี๋ยวมันมีอะไรไอ้คาดอ่ะไอ้สีนครที่มันคาดอ่ะสีนครสีนครเนี่ยสีน้ำเงินเสียเงินหรือเปล่าสีทหารน่ะสีเขียวรถสีนครเหรอแล้วมันมีคาดเหลืองศรีนครเห็นไหมก็มีวิ่งก็เยอะนะทีนี้เรื่องรถเมล์เหลืองที่เราให้ฟังพี่จุนเนี่ยพอตอนบ่ายแกก็มานั่งเฉลิมบุรีที่ร้านข้าวแกงฝั่งตรงข้ามกับศาลาเฉลิมบุรีเราเลิกงานกันมามีไอ้พงอยู่ด้วยสมพงษ์วงศ์รักชัยก็มาข้ามมานั่งคุยกับแกก็เล่าเข้าไปชักเมามึนกลางวันหรือตอนเย็นคุยกันไปคุยกันมาเรื่องนักเลงเนี่ยแกก็บอกไอ้น้องเอ้ยพี่เนี่ยนะลูกน้ำนะลูกน้ำขันเรือเขาลูกน้ำพี่เนี่ยนะลูกน้ำนะรับรองเหนียวโอ้โหอย่างนั้นเลยเราหัวล้อหัวล้อไอ้ผมก็หัวล้อน้องหัวล้ออ่ะพี่จะลองให้น้องดูแกเดินไปที่มันทำเกือกขึ้นมารองเท้ารองเท้ารองเท้าคมจิบมาเลยน้องดูนี่ทกแขนเลยทกแขนเลยพี่จะเชือดให้น้องดูว่ามันไม่เข้าแกเมาป่ะเมาเต็มที่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแกกินหมากเลยนะอะไรฟื้นฟื้นชุบเลือดหายเลือดพุ่งเลยหายเมาเลือดพุ่งเลยหายเมาเลือดหายเมาพี่เลือดออกน้องไม่ตกใจน้องไม่ตกใจพี่คาถาตกไปตัวแกเมาท่องคาถาตกไปตัวแกอายไหมหายเมาเลยแต่แกเก่งนะทำไงเสร็จเรียบร้อยแกเอาหมากที่แกเคี้ยวๆนะพกไปเลยเลือดจุดเลยเลือดหยุดเลยเลือดจุดท่องตกไปตัวไงนักเลงจริงๆท่องตกไปตัวขอโทษแล้วโชว์ไม่ได้เลยพี่จุนแล้วแต่หลังเจอพี่กล้าโชว์ไหมไม่โชว์ไม่โชว์ไม่ค่อยเมาท่อหลังไม่ค่อยเมาไม่เมาเลยนี่ทำไมก่อนมีเรื่องขำๆมาคุยเลยคือเราได้พบกับพวกนี้เนี่ยสนุกสนุกนะเมื่อกี้เรายังลืมคุยถึงไอ้ตรง9ยอดนี่นะไอ้ที่พี่เงียมไม่ตลาดบำเพ็ญบุญใช่ไหมไม่ใช่พี่เงียมนี่เขาอยู่เยาวราชไม่ตลาดบำเพ็ญบุญที่9หลังเฉลิมกรุงอ่ะมันมีตลาดยิ่งตลาดเลยมิ่งเมืองยิ่งตลาดเลยตลาดมิ่งเมืองใช่ป่าวใช่แล้วบำเพ็ญบุญอ่ะ
บำเพ็ญบุญนั่นก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเรียกอันเดียวกันเหรอตลาดใหญ่นี่ตลาดใหญ่รู้สึกว่าเป็นแค่ศูนย์การค้าใช่ไหมใช่ป่ะก็กระจายพาวรันนั่นแหละที่คุณว่าเนี่ยมันเป็นสถานที่ตัดซ่อมเกี่ยวกับเสื้อผ้าของสตรีมีสตรีเนี่ยมาตั้งจักรเป็นแถวเลยจำได้ไหมราคาโค้งๆ เสื้อผ้าใครขาดเรื่องจะเป็นชุนรับซ่อมรับอยู่ที่นี่หมดแล้วเป็นสุภาพสตรีสวยๆทั้งนั้นเลยที่มาเนี่ยนะที่มาเขามาตั้งจักรทำมาหากินมีหน้าพระตองเพราะยุคผมเนี่ยมันทำอันนี้แล้วมันตัดถังเครื่องมันตัดชุดถังเครื่องกันเนี่ยที่ไหนที่เนี่ยดังนั่นนะใช่ไหมดังเนี่ยทีเนี้ยยุคพี่อยู่เฉลิมกรุงก็มาที่บ่อยไม่มาตัดเสื้อผ้าผมไม่อะไม่อะไม่มีปัญญาพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยไปนั่งหลังเฉลิมกรุงเคยไหมเคยไปนั่งหลังเฉลิมกรุงไหมผมเนี่ยเป็นประธานประธานอะไรประธานชมรมตัวประกอบหลังเฉลิมกรุงหลังเฉลิมกรุงใต้ต้นมะขามอ่ะตรงนั้นเหรอก่อนนี้พวกไอเอิญเอ้ยใครอยากจะเป็นดาราเขาต้องไปเดินเฉียวหลังเฉลิมกรุงเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเขาจะหาตัวประกอบเนี่ยเขาต้องมาหลังเฉลิมกรุงแม้กระทั่งรัฐเปตันยีอ่ะก็ยังมาหาบริษัทหนุมานภาพยนตร์เขามาหาจานเลยให้จัดคนไปแสดงแล้วพี่เอาคนที่ไหนเด็กที่ไหนโอ้โหก็เช้าตื่นขึ้นมันก็มากันเป็นแถวเลยแสดงเหรอไอเอิญเอยไออะไรพวกนี้หลายคนเนี่ยที่มาเป็นคณะกรรมการด้วยนะมีคณะกรรมการเลยที่ชมรมกรรมการอ้าวชมรมผู้แสดงประกอบเข้าใจป่ะในช่วงนั้นนะพระเอกดังยังมาเป็นอยู่เลยเป็นตัวประกอบเนี่ยเหรอใครเป็นตัวประกอบว่าใครใครใครที่ไปสร้างอันนั้นใหญ่โตสร้างอะไรสร้างอะไรสร้างหลวงพ่อทวดสุรพงษ์สุรพงษ์ก่อนนี้ก็มาที่นี่นะตอนใหม่ๆเลยประเด็นเกตแถวนี้เหรอคือตอนนี้เขามาร่วมชุมนุมผมจำได้มีเพื่อนมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปเดินหลังเฉลิมกรุงทำไมเขาที่นั่นเขาบอกเขาเดินผ่านถ้าเราหล่อๆนี่นะเดี๋ยวเขาจะชวนไปเล่นหนังผมไปเดินสามทีไม่มีใครเรียกเลยนะทำไมพี่ตาไปไหนไม่รู้จักเห็นไม่เห็นผมเลยผมไปเดินฉายไปฉายมาแต่งตัวเฟี้ยวเล่นกลางทั้งทีนะไม่มีใครเรียกไปเล่นเลยนะไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ทราบอ้าวผมไม่เคยเห็นเป็นประธานชมรมไม่รู้ได้ยังไงอ่ะปล่อยผมผ่านไปได้ยังไงอ่ะผมเป็นประธานชมรมของผู้แสดงประกอบเนี่ยแล้วผมจัดลำดับนักแสดงอาวุโสจำไหมจัดที่สวนลุมพินีที่สถานลีลาลุมพินีเนี่ยผมจัดให้ยุคที่มียุคที่มีจัดดาราใครดังที่ก็เริ่มมาเล่นหนังสุพรรณบูรณพิมพ์สุพรรณนางเอกพระเอกสุพรรณบุรณพิมพ์นี่นางเอกแล้วพระเอกอ่ะพระเอกเนี่ยเหรอก็มีชาวแคล้วคล่องอะไรมุกดาปกรณ์อะไรมุกดาปกรณ์เนี่ยใครสุรสิทธิ์เหรอไม่อีกคนหนึ่งมุกดาปกรณ์เลยนะพี่อ๋อไอ้ทวินทวินนั่นแหละทวินมันตัวประกอบเหรอแล้วสถาพรมุกดาประกรณ์นั่นแหละพระเอกหรือเปล่าพระเอกใช่ดิผมถึงบอกคนนี้อ่ะรุ่นนี้มันอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นเหนือรุ่นนี้รุ่นน้ำเบอร์หนึ่งพี่ไม่ทันเหรอทันอ๋อทันใช่ไหมก็เล่นอยู่ด้วยกันในละครเล่นกับพี่ด้วยอ้าวโอ้โหพี่นี่รู้สึกว่าจะเล่นกับดาราดังๆกันเลยขอโทษทีนะดาราเก่าสมัยดังๆเนี่ยผมเล่นด้วยทั้งนั้นเหรอแล้วพี่ดังไหมผมก็ไม่ดังได้ไงทองแป๊ะตอนนั้นอ๋อทองแป๊ะดังเหรอโอ้โหคิดดูดิอ๋อแล้วตอนนี้เรือแป๊ะพี่ก็ไม่ไปนั่งเรือแป๊ะกลัวเรือล่มกลัวเรือล่มเลยทองแป๊ะตรงนั้นดังตรงนั้นเลยตัวประกอบเหรอพี่เรียกเป็นตัวอะไรผมเหรอก็เป็นตัวประกอบไปเป็นอะไรล่ะเป็นเท่าแก่เป็นตลกมั่งเป็นอะไรมั่งอะไรพวกหรือว่าเป็นอะไรพวกขายกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอฉากเดียวผ่านใช่ไหมก็ไม่ผ่านนะเออผมนี่เคยเป็นพระเอกนะพี่จริงจริงหนังเนี่ยนะไม่ใช่หนังละครเนี่ยก็บอกสิละครแม่ได้หนังพระเอกผมไม่เคยดูเรื่องไหนเลยนางบุญใจบาปโอ้โหนางบุญใจบาปพี่เป็นพระเอกในยุคสงครามโลกไงเหรอเล่นที่ละครคือผมไปเป็นพระเอก
ยุคนั้นน่ะเป็นเบงดาไม่ใช่อ้าวก็นางบุญใจบาปมันพวกของผู้หญิงนางบุญใจบาปพี่ศรีเป็นนางเอกมลศรีอิสรางกูลเมียรุจิราเออนั่นน่ะเป็นนางเอกหม่อมรุจิราน่ะเขาเล่น7วันเป็นพระเอกเป็นพระเอก7วันแล้วก็ให้พี่เป็นต่อพระเอกสำรองเอาว่าเป็นพระเอกพระเอกสำรองไม่ใช่เหรอเวลาเขาเจ็บป่วยหรือไม่ว่างให้พี่เล่นแทนผมเล่นมา15วัน15วันเลยเหรอเล่นเป็นพระเอกที่โรงละครเฉลิมนครตอนนั้นเขาเริ่มเปิดโรงแสดงใหม่ๆใหม่ๆเลยแข่งกับพระเอกแข่งกับเวิร์งใช่ไหมแล้วเล่นเป็นผู้ร้ายเรื่องนึงเป็นผู้ร้ายเออแล้วไหนดังกว่ากันผู้ร้ายดังกว่าเหรอเรื่องอะไรโบตันไปเล่นโบตันเหรอไม่ใช่หนังละครโบตันเนี่ยก่อนหนังเสน่ห์นะก่อนหนังเสน่ห์ไงเราละครของเสน่ห์ศิลป์เออเหรอเที่ยวไปทำหนังเนี่ยนะเออเนี่ยผมเนี่ยคุณทัศน์ต่างหากมาเล่นแทนตัวผมเป็นไอ้ยงเออไอ้บ่าผมเนี่ยเล่นทัศน์เป็นละครทัศน์วิทยโยธินใช่ไหมเออทำไมไอ้ยงมีมาเออเออไอ้ทัศน์ทัศน์เล่นดีกว่าพี่นะผมมองดูแล้วเห็นไหมละครผมเนี่ยกินดิบเลยพวกทักษิณจำผลเอ้ยแล้วก็ไอ้อะไรมุกดาปกรณ์เมืองเลิงอะไรพวกนี้เนี่ยมาดูผมทั้งนั้นนะพูดถึงทานท่านเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยตายทั้งนานแล้วเป็นเบาหวานถูกตัดขาอ๋อเหรอน่าเรียกไปถ่ายหนังที่ฮ่องกงขำมากเลยพี่รู้ประวัติไหมทานท่านเนี่ยไปกระทรวงศิษย์ไอ้ทานทัศน์นี่มันอีกคนหนึ่งพี่พัตโยธินไงไอ้นี่อีกคนหนึ่งดาวร้ายนั่นคนใหญ่รุ่นใหญ่เนี่ยนั่นทัศน์เอกทัศน์เออทัศน์เอกทัศน์นี่ผมพูดถึงอันนี้ทานทัศน์ก็ทานทัศน์มันเล่นแทนพี่หรือว่าผัวน้ำเงินเออผัวน้ำเงินน้ำเงินบุญหนักเออยิงโยงอ่ะก็ผมพูดถึงทานทัศน์วิภาตโยธินเออแกไปถ่ายรุ่นหลังไปถ่ายหนังฮ่องกงกับสุรสิทธิ์จำไหมเดี๋ยววันนั้นไม่มีตัวอยู่ในห้องโรงแรมใช่ไหมชั้น4สุรสิทธิ์กลัวผีไม่ใช่กลัวผีก็ทิ้งไว้ทานทัศน์อยู่คนเดียวไงแต่นี่ปัญหามันพูดอะไรไม่ได้ฝรั่งกินก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันอยู่ต้องตั้งแต่เช้าเนี่ยนะถึงเย็นเลยนะแล้วมันกินอะไรอ่ะพี่รู้ไหมมันกินอะไรกินอะไรมันก็ไม่รู้มันทำไงวะมันก็กดเลยข้างล่างไหมขึ้นมาปั๊บบอยมาถามอะไรใช่ไหมมันก็จำได้แค่เดียวซูเทนทูเซนวิชวันโคลาไอ้นายก็เอาขึ้นมาให้มันก็กินบ่ายยังไม่กลับมาอีกโซซีจะไม่กลับมาอีกมันก็หิวอีกกดข้างล่างอีกขึ้นมาอีกทูเซนวิชวันโคลามาอีกไอ้คนถ่ายยาวเนี่ย4โมงเย็นไม่มาอีกกดบ่อยขึ้นมาอีกพอเปิดตู้ปั๊บบ่อยว่าทูเซนวิชวันโคลาบ่อยมันจำได้มันไม่จะสั่งอะไรอ่ะมันไม่เป็นอ่ะต้องสาไปเลยนะใช่ไหมแล้วแต่หลังมันพอวันรุ่งขึ้นมาก็ไม่มีตัวเองลงไปกินข้างล่างใช่ไหมเขามีใบไอ้เมนูใช่ไหมมันก็นั่งดูโซซี่สั่งอะไรพี่มันก็ดูมันก็เอาไอ้ดินสอติ๊กไว้ติ๊กไว้ติ๊กไว้โซซี่รู้ทำรู้ไอ้ที่ใช่ไหมติ๊กไว้พวกนี้ไปถ่ายใช่ไหมกูไม่ห่วงแล้วกูมีกินแล้วกูเห็นเมนูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเช้ากูลงไปได้พวกนี้เช้าตื่นสายนะเองไปไม่ต้องห่วงข้าเดี๋ยวข้าจะได้ลงมาเลยนะหาไม่เจอเมนูโซซิทเอาไปซ่อน กินอะไรไม่ได้ทำไงไอ้บอยเข้ามาหาปั๊บโซซิทมันก็มันก็เลยมันเล่าอ้ำแกเลื่อนไปได้เลยวะคำแล้วมันเลยเวลาไปเมืองนอกเนี่ยที่ทางดาราพูดภาษาไม่เป็นเนี่ยวิภาตโยธินเออใช่แกแกนิสัยดีเลยนะแล้วมันสนุกสนานอ่ะคล้ายๆใครรู้ไหมคล้ายๆตั๊กบริบูรณ์เนี่ยเห็นไหมตั๊กอ่ะแต่มึงเล่นกันทางเดียวก็ทานทัศน์วิภาตโยธินเลยเมื่อไหร่จงฉางวายเหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยมันมีแบบอย่างให้ดูก็นั่นทัศน์รุ่นใหญ่ทัศน์เอกทัศน์รุ่นใหญ่ทัศน์เอกทัศน์มาแหนนุ่นนั่นโถไอ้นั่นเลยเนี่ยเรียกว่าผู้ร้ายตัวพ่อบ้างก็เถอะเขาแหละเขาเรามาแทนคนนี้เวลาเขาเล่นนะผมชอบเขามากเลยนิ่งเขาใช้สายตาอย่างเดียวนะใช่โกงด้วยสายตาแต่โอ้โหคนดูแล้วเกลียดขี้หน้าเลยอ่ะมันโกงจริงๆพี่ทำกันเลยอ่ะทำได้ตาพี่แกเป็นเบาหวานถูกตัดขาตายเออเหรอแล้วเวลาพี่โกงพี่ใช้สายตาหรือใช้เสียงโอ้โหฉันละครมันใช้สายตาไม่ได้หรอกใช้เสียงเออเหรอผมดูแต่หนังไม่เคยดูละครแกเนี่ยเรื่องโบตันอ่ะ
เหรอแกเป็นนายงเหรอเออเหรอเป็นนายงเหรอแล้วพี่ทัพเป็นอะไรเขายังไม่ได้มาเล่นเขาไม่ได้เล่นเรื่องนี้โอ้โหยังไงเดี๋ยวพักสักครู่ครับพี่ทัศน์นี่ตายไปนานแล้วนานแล้วผมเลยแกอยู่เรื่องนึงแหกค่ายเดเบนฟูแกไปในพวกเวียดนามไงพวกไงพวกเวียดกงอะนะแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เจอเลยใช่ไหมตอนเล่นหนัง35นะโอ้สนิทกับผมสนิทมากเลยสนิทกันทีนี้เราคุยเมื่อกี้สักครู่เราที่ผ่านมาเราคุยเรื่องเยาวราชก็มีหนังจีนแล้วก็มีไอ้งิ้วใช่ไหมแล้วก็มาแถวบางลำพูก็มีลิเกใช่ป่ะตอนนี้ละครนี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยไหมใช่ไหมเคยคุยไหมละครเนี่ยละครที่มันมีก่อนจะมาเป็นหนังอ่ะใช่ไหมละครศิวาลัยอ่ะของใครศิวาลัยนี่มันเป็นของนี่ของทางทหารอากาศเขาเออเหรอท่านพลอากาศเอกอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้คือตอนนั้นมีกี่คณะดังๆอ่ะอัศวินก็มีคณะใช่ไหมมีอัศวินอัศวินก็ไม่เคยได้เล่นเท่าไหร่อ่ะเออเหรอที่ดังที่สุดก็เทพศิลป์เทพศิลป์เหรอเทพศิลป์ของนายแม่นายน้อมน้อมอัฐกันไว้วัฒีอัฐไกวันวัฒีนั่นแหละนั่นเขาดังใช่ไหมเพราะมีใครมีพี่พร้อมพันคำนี้วิชิตไฟงานนี้แล้วก็ไอ้ดำไอ้เขาเรียกไอ้ถั่วดำอดีนันสิงห์ลันอดีนันอดีนันแล้วก็มีใครมีอีกหลายคนถวันเรียกมรดิโยกถวันมรดิโยกใช่ไหมถวันนี่ก็ไม่เคยดังเท่าไหร่หรอกไม่เคยดังเท่าไหร่สุวินเนี่ยฮะสุวินสว่างรัตนี่ทีหลังทีหลังเลยรุ่นเก่าๆเนี่ยสุวินเนี่ยตอนหลังไปขับรถแท็กซี่ไงใช่อาชีพเสริมอาชีพเสริมการแสดงเสริมแท็กซี่ไปขับรถแท็กซี่ใช่ไหมเขามีคนดังหลายคนแยะแล้วก็มีใครไม่รวยไม่รวยทุกคนนะฮะพวกศิลปินเก่าๆไม่รวยทุกคนเลยนะไม่อยู่แล้วหมดแล้วผมไม่มันไม่รวยอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่รวยจะรวยได้ไงทุกคนเนี่ยก็อย่างว่ามันค่าตัวเงินสมัยนั้นมันน้อยอ่ะเหรอเออค่าตัววันเท่าไหร่พี่เล่นน่ะละครน่ะอาทิตย์นึง350ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ฮะก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวชามมา5ตังค์ก๋วยเตี๋ยวชามโอ้โห300ก็เยอะนะคิดดูดิก็เยอะเท่ากับ 3,000 กว่านะใช่ป่ะค่าตัวทองบาทเท่าไหร่ทองตอนนั้นบาทละ400ยังไม่ถึงมั้ง400 400เหมือนกันเหรอ400โอ้โห350ก็ได้เกือบทองบาทนึงอ่ะนะเกือบทองบาทอันนี้ก็เยอะแล้วนะอาทิตย์หนึ่งอ่ะไม่รู้ใช่ไหมก็โอเคนะที่พี่บอกไม่เหลือได้ไงไปทำอะไรไม่เหลือเที่ยวผู้หญิงกินโอ้ยสนุกอะไรสนุกนั่งสามล้อเย็นลงมีคนมารับไปกินข้าวไปอะไรโอ้โหยุคนั้นเลยรถนั่งกันเป็นแถวเลยเสน่ห์หัวหน้ายุคนั้นพี่มีความสุขไหมมีความสุขเหรอเงินทองเลยคือไม่คิดอะไรเลยเหรออาชีพตอนนั้นเหรอเราอยู่โรงแรมกันเหรอไม่พักบ้านเพราะอะไรอยู่โรงแรมฟรีโรงแรมตรงบางลำพูอ่ะอยู่ฟรีตรงไอ้ตรงไอ้มีอยู่อันนึงใช่ของพ่อสะอาดเขาสะอาดเปี่ยมพงศาลสะอาดเปี่ยมพงศาลพี่บรรลูนอะไรปักใต้ใช่ไหมโรงแรมอะไรโรงแรมไม่ใช่อะไรไอ้นั่นมันอีกอันหนึ่งนั่นเวียงใต้เวียงใต้นี่ของพี่บรรลูนเขาโรงแรมอะไรเป็นโรงแรมไม้ชื่อโรงแรมอะไรไม่รู้แล้วพักตั้งนานไม่รู้ชื่อโรงแรมอะไรโดยจำไม่ได้อะขอรู้แต่ว่าเป็นของพ่อสะอาดเปี่ยมพงศาลเขาไปจำชื่อเจ้าของสะอาดเปล่าเปี่ยมพงศาลเขาตอนนั้นเขาก็มาแล้วก็มารู้จักกันเขาเกิดที่หาดใหญ่เหรอไม่ใช่เจอกันที่เนี่ยที่โรงแรมเขาเนี่ยเออเหรอเขาอยู่กับพ่อเขาไงตอนเออเหรอสะอาดเปี่ยมพงศาลแล้วอยู่ฟรีไหมไม่ฟรีไม่ฟรีใช่ไหมมันเป็นเรือนโรงแรมไม้สองชั้นข้างล่างนี่โปร่งแล้วมีคนพักเยอะไหมเยอะมีกี่ห้องโอ้หลายห้องนะหลายห้องว่าพี่ก็พักหมดแล้วพวกดารุงดาราอยู่กี่ห้องอ่ะพวกผมก็อยู่ใครแปะอ้วนเอ่ยพี่ฮะไม่ได้อยู่
สำราญบานสำเร็จมาอยู่สองคนมีผมมีสมพงษ์ชูเตี้ยแล้วก็ใครไม่รู้ก็แสดงว่าพวกที่สมัยนั้นพี่ไม่มีคนนอนปลายเท้าเนี่ยอยู่โรงแรมมันตลอดเลยมีไม่มีเท้าจะเดินได้ไงอ่ะเขาบอกว่าไม่มีคนนอนปลายเท้าหมายถึงว่าหาที่อยู่ไม่ได้มีบ้านมีแต่ไม่ไปไม่ไปเพราะอะไรอ้าวอยู่กับพวกอ่ะสนุกอ่ะพักฟรีกินฟรีว่างั้นเถอะใช่ป่ะมีคนจ่ายใช่มั้ยเสน่ห์เป็นคนจ่ายใช่มั้ยเสน่ห์เขาก็มีรถหรูอีกคันนึงเออใช่เขาดังดาราใหญ่เลยใช่มั้ยจริงๆนะต้นตอเสน่ห์เขาเล่นลิเกแล้วเล่นตลกมาก่อนร้องเพลงก่อนเพื่อนอ๋อร้องเพลงเหรอร้องเพลงแบบไอ้ที่ร้องเพลงตามประกวดตามงานวัดเนี่ยเพลงเพื่อชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่เพลงเขาเพราะนะละงามชายหาดสาดแสงจันทร์ส่องมองน้ำแปลวปลายสุดสายตาเพลงบลูนี่นะ เขาเขียนเองอ่ะคลื่นทยอยละลอกลิ้วพลิ้วมาทุกที่วาราตรีเช่นนี้งามพวกเพลงดีละสะพรังลมเย็นโบยโชยมาเอ่ยเอ่ยเพลงรักลอยเลื่อยเมื่อฉันฟังโอ้สมัยนั้นดังโอ้แต่สมัยนี้หลับแล้วพี่นะพี่ร้องเนี่ยดับเลยในยุคนี้ในกองทัพเรือดังเลยด้วยว่าเสน่ห์เขาร้องเพลงบลูใช่ไหมโอ้โหมันโอ้โหเต้นลงเต้นลำเลยนะใช่ไหมเพลงวอนนี่นะแล้วก็ฮอนหานบุญตรงเป็นนักร้องไม่ใช่นักกีตาร์ไฟฟ้าติงตองติงตองเลยมาเล่นในนี้เลยแล้วขึ้นทะเลโอ้โหเพลงเขาไว้เลยโอ้โหพี่รู้สึกเวลาพี่พูดถึงเรื่องของเก่ารู้สึกพี่มีความสุขเหลือเกินนะอ้าวเอ๊ะไม่มีใครรู้อย่างเราอะเออผมคุยกับพี่รู้สึกว่าเห็นพี่หน้ายิ้มแย้มมีความสุขมากเลยเนี่ยถ้าพี่คุยกันพี่อายุยืนเลยนึกคิดถึงความหลังอะคือผมเนี่ยมันอย่างว่ามันเป็นคนที่เกิดมาเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้นะเป็นไงชีวิตมันผ่านมาหมดน่ะมันก็เลยเหรอผ่านมาหมดเลยผ่านมาหมดทุกเดือนผ่านใช่ไหมไม่ใช่ผ่านชีวิตจริงมาหมดเออเหรอแสดงว่ายุคนั้นที่ผ่านมานี่นะพี่ก็ผ่านมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นด้านไปขโมยปลาทูเขาเนี่ยนะเป็นไม่ใช่ขโมยอะไรอ่ะไปเก็บตกก็เก็บมาขโมยอยู่ดีแหละไม่ใช่ขโมยก็ไปหยิบเอาของเขามาที่ขโมยแล้วก็ไม่คืนเขามาเก็บอ่ะเขาไม่เก็บเขาทิ้งแล้วเราจึงไปเก็บเอาเขามาอ๋อเรียกว่าเป็นค่าคุ้มครองหรือไงค่าครองชีพค่าครองชีพเก็บปลาทูเป็นแม่สื่อพ่อสื่อพ่อชักใช่ไหมไปเป็นก็เลยนะหน้ามาตลกเออว่ะแล้วก็เป็นตลกเล่นละครละครโอ้พี่อะไรอาชีพนะมาเป็นนักพงนักพากย์เยอะจริงๆนะถ้าเป็นยิกไปยุคนี้พี่รวยนะเออว่ะเออว่ะรวยมานานแล้วถ้าอย่างนั้นนะพี่รวยอะไรรวยก็คุณลองคิดดูสิในช่วงนั้นเนี่ยมีใครที่จะเป็นโคศกเด่นถ้าผมก็นั่นแหละสิพี่ผมถึงบอกว่าเอ๊ะแล้วพี่เราวันนี้นะพี่จะต้องแหมมันยิ่งใหญ่มีอะไรเหลือบ้างไม่มีอะไรเหลือเลยไม่แต่รถไม่ใช่รถต่อขายคันสุดท้ายที่ใช้มาน่ะใช่ป่ะเออผมเห็นหัวหน้าสถานีวิทยุก็ไม่ต้องพูดถึงประวัติพี่ใหญ่มากยุคนั้นโอ้โหเดินกลางเลยผมเจอพี่ยังต้องแหมเข้าไปขอไอ้เขาเรียกอะไรกระทบกระแซะแหมเผื่อพี่จะให้งงให้งานบ้างนะไม่เคยให้ผมเลยใช่ป่ะใช่ไหมตอนดังอะพี่ลืมผมไปตอนไม่เคยดังเลยแหมต้องใช้ผมอยู่ด้วยทีนี้พวกที่ดังๆอยู่เนี่ยเวลานี้เรารู้หมดทุกคนน่ะเราสัมผัสมาหมดทุกคนนอกจากคนรุ่นหลังเนี่ยฉะนั้นที่เราไม่ได้สัมผัสกับเขาเบิร์ดธงชัยรู้จักไหมฮะเบิร์ดธงชัยไม่รู้จักเอาก็นั่นสิแต่เคยเอามาเล่นเอามาเล่นเอามาเล่นไอ้วีระนี่เป็นเลขาไอ้วีระเนี่ยไอ้วีระนายกลิมบพันธ์นี่เหรอลิมบพันธ์เนี่ยผมจัดงานตอนนั้นรู้สึกจะแจกอะไรก็ไม่รู้นะไปขอกับไอ้ผมคนดีนะพี่ทำอะไรมาเยอะนะทำไมเขาไม่ให้พี่เป็นศิลปินแห่งชาติเพื่อจะมีเงินใช้ตอนแก่ๆบ้างอันนี้ผมไม่รู้นะเออพี่คุยกับพี่มาเนี่ยผมว่าในมองไปเนี่ยในท้องตลาดด้วยในทุกวันนี้นะศิลปินลุงดาราเนี่ยไม่มีใครมีประวัติเยอะเท่าพี่เลยอ่ะ
มาดอกดินยังน้อยกว่าพี่เลยใช่ไหมดอกดินนะเขาเก็บตัวเก็บตัวเขาไม่ค่อยเขาน้อยเขาก็เล่นเขาไม่เล่นกับใครเขาสามารถอยู่สวนแล้วก็เล่นตลกแล้วก็มาทำหนังมาทำหนังเสร็จแล้วก็ไม่เคยออกมาผ่านโพสต์ใช่ไหมแต่พี่นี่ไปทุกอย่างเลยนะคือเรามันเป็นคนชอบอะเหรอไปศึกษาเพราะว่าที่พี่อายุยืนเพราะตรงนี้ป่ะไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้คือมีกินบ้างไม่มีกินบ้างอะพี่เลยอยู่นานเนี่ยถ้าพี่กินดีอยู่ดีเพราะว่าพี่อาจจะเป็นเรื่องความดันสูงเบาหวานหรืออะไรทั้งอย่างใช่ไหมผมว่าก็ดีนะถ้าไม่อายุยืนใช่ป่ะผมพูดจริงก็ป่ะพี่อ้าวพี่หัวเราะแต่นี่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าไงว่าที่กูมาทำอะไรกันเนี่ยก็นี่ถึงบอกเมื่อกี้สงสัยอยู่เนี่ยมานั่งพูดทำไมเนี่ยน่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานสบายสบายใช่ป่ะแล้วพูดทำไมพี่พูดทำไมเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วชีวิตนะแล้วคนที่เขาเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะตั้งแต่ระดับต้นมาเลยเนี่ยจนกระทั่งถึงกึ่งกลางเลยมาเนี่ยเขารู้จักกับเราหมดทั้งหมดก็รู้หมดแหละแต่พี่เทวดาถึงบอกไงพี่เนี่ยต้องใหม่จริงๆมันน่าจะให้พี่ได้ผมมองหลายทีเขาได้เอามาจากไหนกันเนี่ยผลงานของพี่เพียบเลยทั้งตลกทั้งบันเทิงทั้งอะไรหรือเปล่าทั้งชาติทั้งแผ่นดินเนี่ยโอ้โหถ้าพูดได้นะสนุกสนานเลยนะตอนนี้ก็ห้ามพูดไม่งั้นจะพูดให้พี่ให้เขารู้ว่านี่คือใครนะพลิกแผ่นดินมาแล้วนะฮะฉะนั้นมาพี่ไม่ต้องไหว้ผมหรอกพี่ไม่ต้องไหว้ผมหรอกหมายถึงพ่ออายุสั้นฉะนั้นกรุงเทพในอดีตนี่มันยังเยอะแยะเลยนะเราคุยกันนิดหน่อยเนี่ยมันยังเก็บไม่หมดนะอันนี้เป็นแค่ผักชีโรยหน้านะเวลาจะเจาะลึกอีกแต่ละที่เขามีอะไรเด็ดๆมั่งใช่ป่ะมีเจ้าพ่อที่ไหนบ้างมีเจ้าแม่ไหมถามว่ามีเจ้าแม่ไหมเจ้าแม่ไม่มีมีแต่เจ้าพ่อนะมีแต่เจ้าพ่อนักเรียนเขาเรียกเจ้าพ่อเหรอเขาก็ไม่ได้เรียกเจ้าพ่อนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกผู้รักษาถิ่นเหรอคํางั้นเลยผู้รักษาถิ่นเหรอได้คําว่านักเรียนเนี่ยคือใครอย่ามารังแกคนในถามจริงนักเรียนสมัยก่อนมันเกเรมั้ยถึงเรียกว่านักเรียนเนี่ยไม่มีนะเหรอคุณลองคิดดูสิบุคคลต่างๆพวกนี้เนี่ยมีชื่อเสียงนะถวัลย์วงศ์เทเวศนะนี่วันนั้นคุยเนี่ยคุยกับท่านอะไรคนเดียวสสอ่ะเขาบอกว่าคนนี้นักเลงใช่ไหมเขาบอกคำเขาเรียกว่านักเลงเนี่ยไม่ใช่ไปเที่ยวเก่งมาเลยเกเรไถใครเลยนะคือว่าใจนักเลงเรียกว่ามีบ้างไม่มีบอกช่วยใช่คนรับถือไงเดือดร้อนบอกช่วยมีอะไรช่วยกันเลยวะเนี่ยคนนี้นักเลงไปเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยเขาเรียกว่านักเลงมันนักบุญอย่างนั้นอ่ะใช่ป่ะไปถึงคนเกรงใจไงคนกลัวก็เลยคิดว่านักเลงคือเขาสามารถจะสั่งได้อย่างผมนี่ก็ไม่ใช่นักเลงแต่ครั้งหนึ่งที่ผมอยู่ที่ฝั่งทนนะอยู่ที่ตอกริ้วอ่ะที่เชิงสะพานพุทธอ่ะพวกนั้นเนี่ยเด็กพวกเกเรทั้งหลายเนี่ยอยู่ผมหมดเลยถามหน่อยนะไอ้คำว่านักเลงกับอันธพาลนี่มันต่างกันไหมต่างกันเหรออันธพาลเนี่ยตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กแต่นักเลงไม่ใช่ช่วยคนช่วยคนดูแลใครเดือดร้อนใครถูกรังแกใครถูกรังแกเข้าไปเคลียร์เข้าไปเคลียร์แบบไม่กลัวเลยไอ้เหี้ยใหญ่จากไหนมาไม่เอาพูดกันรู้เรื่องนักเลงก็ถือเป็นนักพวกคุณธรรมทีนะก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแต่เราก็เห็นหลายหลายคนเนี่ยอย่างเกชาเนี่ยใครไปว่าเขาเป็นนั่นก็ไม่ใช่เขานักเลงเขาเป็นนักเลงเขาช่วยคนเขาช่วยคนผมจำได้ผมเจอแกตอนนั้นแกเป็นวัยรุ่นมาจากราชบุรีนะแกเข็นรถสามล้อข้ามฝั่งอ่ะทำไมนั่นเขาห้ามใช่ไหมแล้วแกรับจ้างนั่งบนรถบ้างอะไรบ้างข้ามคือสมัยก่อนเนี่ยมันไอการที่จะขับสามล้อขึ้นสะพานพุทธเนี่ยมันลำบากแล้วเขาก็มีคำสั่งออกมาจากกระทรวงมหาดไทยห้ามสามล้อข้ามฝั่งสามล้อเปล่าข้ามขับสะพานพุทธเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นสะพานแบบเนี้ยเหมือนกันใช่ไหมเป็นของเก่าผู้โดยสารก็คือไปนั่งก็จะมีคนไปนั่งแล้วก็จะค่อยไปเข็นทีนี้รับคนข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ยขาจะกลับเนี่ยไม่มีคนนั่งมันไม่มีคนนั่งจะเอารถกลับข้ามมาก็ไม่ได้ประจายบ่าวนี่พวกเด็กรับจ้างก็เอ้ยขึ้นไปนั่งบาทนึงไอ้ถึงบอกไงสมัยก่อนมันก็มีอะไรแปลกๆอย่างนะคนเรามันก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมคนที่ถ้าดูประวัติแล้วเนี่ยมันจะมาจากทุกอาชีพเลยนะกว่าจะขึ้นมายิ่งใหญ่ได้นะเอาละวันนี้คงจะต้องพอแค่นี้แหละครับขอได้รับความขอบคุณจากผมเก่งกาจจงใจพระผมประสานศิลป์จารุครับ
สวัสดีครับ